สถานการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งระหว่างที่เขาเดินทางไปทำงานในต่างจังหวัดที่เป็นบ้านเกิดของเขาทำให้เขาได้เจอกับเพื่อนเก่าสมัยมัธยมในงานเลี้ยงรุ่นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์หลอนๆที่เขาเองก็ยังหาคำตอบให้กับเรื่องราวเหล่านั้นไม่ได้กับเรื่องที่มีชื่อว่างานเลี้ยงรุ่นก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณป๊อปเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนช่วงกลางปี2536ตอนนั้นคุณป๊อปทำงานเป็นผู้จัดการด้านการเงินของสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในกรุงเทพซึ่งช่วงนั้นเขาได้รับหน้าที่ไปรักษาการแทนผู้จัดการสาขาคนเก่าที่เพิ่งลาออกไปในจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานที่หัวหน้าต้องส่งคุณป๊อปไปก็เพราะว่าจังหวัดนั้นเป็นบ้านเกิดของคุณป๊อปในสมัยนั้นการเดินทางไปต่างจังหวัดแต่ละครั้งคุณป๊อปจะเลือกเดินทางผ่านรถทัวร์เพราะค่อนข้างสะดวกกว่าและจะได้มีเวลาพักผ่อนตอนเดินทางไปด้วยคุณป๊อปเลือกเที่ยวรถตอนตีสามเพราะเขาคำนวณไว้แล้วว่าระยะเวลาเดินทางไปที่นั่นก็ประมาณ3ชั่วโมงจะได้ไปถึงช่วงเช้าพอดีแล้วก็เริ่มทำงานต่อเลยพอไปถึงที่หมอชิดคุณป๊อปก็เลือกจองที่นั่งแถวที่3ติดหน้าต่างฝั่งซ้ายของรถไม่อยากนั่งทางด้านขวาเวลามีรถสวนไปมาจะทำให้ไฟแยงตาพอรถเข้ามาจอดพนักงานก็เรียกคนที่รออยู่ที่ชานชาลาให้มาขึ้นรถแต่คุณป๊อปเดินไปถึงแถวที่เขาเลือกปรากฏว่าเก้าอี้ที่เขาจองไว้ตอนนี้มีผู้ชายคนนึงนั่งอยู่แล้วลักษณะผู้ชายคนนั้นนอนเอาหัวพิงไปติดกับกระจกเขาพยายามมองตัวตัวเองอีกรอบก็เป็นที่นั่งตรงนั้นแต่พอเขามองไปที่ชายคนนั้นเหมือนว่าเขาจะเมาหนักมากแล้วเหมือนเขาจะหลับไปแล้วจะปลุกก็เกรงใจคุณป๊อปเลยคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขานั่งเก้าอี้ข้างๆก็ได้ใช้เวลาแค่3ชั่วโมงก็ถึงแล้วคงไม่น่าจะมีอะไรแต่พอขับรถออกจากหมอชิดไปได้สักพักไฟที่ห้องโดยสารก็ถูกปิดทั้งหมดเพื่อให้คนอื่นๆพักผ่อนระหว่างเดินทางส่วนคุณป๊อปเองก็ตั้งใจว่าจะเข้านอนเหมือนกันแต่เขารู้สึกว่าไม่ไหวเพราะกลิ่นผู้ชายข้างๆแรงมากๆเป็นกลิ่นเหล้ากลิ่นละมุดแล้วก็ยังมีกลิ่นแป้งที่เหมือนเอาแป้งโรยตัวปะปนกับกลิ่นเหล้าแทนที่จะให้กลิ่นหอมกลับเหม็นตลบอบอวนไปหมดคุณป๊อปเลยทนไม่ไหวตัดสินใจไปนั่งเก้าอี้แถวด้านขวาแต่ก็ยังคงนั่งติดกับทางเดินเหมือนเดิมและทุกอย่างเหมือนจะเริ่มดีขึ้นเขาไม่ค่อยได้กลิ่นชายคนนั้นแล้วเลยตัดสินใจเข้านอนแต่พอหลับไปได้สักพักเขาก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะตอนนี้ในรถที่เขานั่งมามีเสียงคนเอะอะโวยวายเต็มไปหมดทั้งคันรถพอเขาหันไปมองว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าตอนนี้รถทัวร์ของเขากำลังเบี่ยงไปเลนขวาเพื่อจะแซงรถ18ล้อที่อยู่ข้างหน้าแต่ระหว่างที่รถอยู่เลนขวาตอนนี้ก็มีรถทัวร์อีกคันสวนเข้ามาจากด้านหน้ารถทัวร์คันนั้นพยายามเปิดไฟสูงบีบแตรดังลั่นแต่เหมือนรถทัวร์ที่คุณป๊อปนั่งมาจะหลบไม่ทันทำให้ทั้ง3คันมาประกบกันที่กลางถนนลักษณะตอนนี้คือรถพ่วงอยู่เลนขวารถทัวร์ของป๊อปอยู่ตรงกลางทัวร์อีกคันก็เบียดมาจากเลนด้านหน้ารถทัวร์ของคุณป๊อปถูกเบียดจากทางด้านซ้ายและขวาระหว่างที่รถสวนกันมีทั้งเสียงเหล็กกระทบเสียงกระจกแตกทุกคนในรถต่างก็กรีดร้องต่างคนต่างก็กลัวตายคุณป๊อปเองก็เริ่มสติแตกคิดว่าเขาคงไม่รอดแน่ๆเขาพยายามเอามือไปจับพนักพิงที่เบาะด้านหน้าเขาพยายามจะประคองตัวเองไว้แล้วในตอนนั้นเองเชือกที่รัดผ้าใบรถบรรทุกก็ขาดออกทำให้ทั้งเชือกทั้งผ้าใบฟาดเข้ามาที่กระจกรถทัวร์ของคุณป๊อปอย่างแรงคุณป๊อปได้ยินเพียงเสียงกระจกแตกและเขารู้สึกเหมือนว่ามีเศษกระจกกระเด็นออกมาเต็มตัวของเขารถทัวร์พยายามจะเบรกจนล้อรถลากยาวไปจอดด้านหน้าทุกอย่างเริ่มกลับมาสงบคุณป๊อปค่อยๆตั้งสติลืมตาขึ้นมาสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาตกใจมากเพราะรอบๆเขามีเศษกระจกเต็มไปหมด
และที่สำคัญกระจกทางด้านขวาของรถตอนนี้แตกยาวทั้งแถบตั้งแต่หลังรถไปถึงด้านหน้ารถจากแรงเบียดของรถบรรทุกและเชือกที่ฟาดเข้ามาเขานึกถึงผู้ชายที่เมาแล้วก็นอนเอาหัวแนบกระจกเพราะตอนนี้ผู้ชายคนนั้นไม่ได้นั่งอยู่ที่เก้าอี้แล้วด้วยความที่คุณป๊อปเองก็เป็นห่วงเขารีบเดินไปดูตรงที่นั่งพร้อมกับมองหาชายคนนั้นผ่านกระจกไปด้านนอกแต่หายังไงก็หาไม่เจอแล้วไม่นานรถกู้ภัยก็มาถึงแล้วก็เคลื่อนย้ายทั้งคนเจ็บทั้งคนที่เสียชีวิตลงไปข้างล่างส่วนตัวคุณป๊อปเองก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมีแค่รอยถลอกและรอยเศษกระจกบาดนิดหน่อยรถพยาบาลหลายคันต่างก็นำตัวคนเจ็บไปที่โรงพยาบาลคุณป๊อปเองก็พยายามมองหาผู้ชายที่เมาคนนั้นแต่หายังไงก็หาไม่เจอโชคดีที่บริษัททัวร์ที่เขานั่งมาจะมีรถออกจากกรุงเทพทุกๆชั่วโมงพอคันถัดไปขับเข้ามาจอดรับคุณป๊อปและคนอื่นๆที่ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากก็ขึ้นรถไปต่อจนกว่าจะมาถึงที่ออฟฟิศก็ค่อนข้างช้ากว่าที่กำหนดจากที่คุณป๊อปตั้งใจว่าจะประชุมทีมงานช่วงเช้าก็ต้องเลื่อนมาเป็นช่วงบ่ายแทนหลังจากที่ประชุมกันเสร็จคุณป๊อปก็ต้องอยู่ประจำที่นี่ต่อจนกว่าจะได้ผู้จัดการสาขาคนใหม่เขาเลยสั่งให้พนักงานคนนึงช่วยไปติดต่อโรงแรมที่บริษัทเขาดีลไว้ให้หน่อยเพราะเขาต้องอยู่ที่นี่เป็นเดือนโรงแรมที่ทางบริษัทจองให้เป็นโรงแรมเปิดใหม่ในตัวจังหวัดซึ่งในสมัยนั้นโรงแรมนี้ถือว่าเป็นโรงแรมที่ดังที่สุดดีที่สุดในทางภาคอีสานเลยก็ว่าได้เพราะเป็นโรงแรมเดียวที่มีครบวงจรทั้งห้องพักสถานที่อบรมสถานที่จัดงานแต่งส่วนน้ำอาบอบนวดจุดเล่นโบว์ลิ่งหรือแม้กระทั่งดิสโก้ผับและในทุกๆวันหยุดนักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวที่โรงแรมนี้กันเยอะมากกลางคืนแทบจะไม่มีที่จอดรถต้องไปจอดริมทางตรงถนนใหญ่ลักษณะโรงแรมจะค่อนข้างต่างจากโรงแรมทั่วไปเพราะตัวโรงแรมจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ๆและด้านในสี่เหลี่ยมก็จะเป็นห้องพักเป็นแถวๆหลายแถวทำให้มีทั้งที่มีกระจกและก็ไม่มีกระจกคืนแรกที่คุณป๊อปได้เข้าพักเขาได้ห้องแบบที่ไม่มีกระจกแต่ภายในห้องก็ตกแต่งได้ค่อนข้างดีมากถึงจะไม่มีกระจกแต่ทางโรงแรมก็ใส่กระจกหลอกเอาไว้ด้านในทำให้ห้องดูกว้างอุปกรณ์ใช้งานภายในห้องก็มีครบทั้งหมดด้วยความใหญ่ของโรงแรมทำให้แต่ละชั้นก็จะมีหลายโซนขึ้นลิฟต์มาก็แทบจะเจอทางที่เป็นเขาวงกตเลี้ยวไปเลี้ยวมาต้องดูเลขห้องดีๆแล้วปัญหาที่คุณป๊อปเจอระหว่างเข้าพักก็คือช่วงเวลาวันศุกร์กับวันเสาร์ดิสโก้เทคจะเสียงดังมากๆดังจนสะเทือนมาถึงคนที่พักอยู่ข้างบนยิ่งตีหนึ่งตีสองแทบจะนอนกันไม่ได้เลยทำให้คุณป๊อปตัดสินใจเดินทางกลับมาที่กรุงเทพในช่วงเย็นวันศุกร์แล้วก็กลับมาอีกทีช่วงเช้าวันอาทิตย์คุณป๊อปเริ่มทำงานไปได้สัก3เดือนทุกอย่างเริ่มจะลงตัวแต่ก็ยังไม่ได้ผู้จัดการคนใหม่สักทีเขาเลยนึกอะไรขึ้นได้บางอย่างตั้งแต่เขากลับมาที่นี่เขายังไม่เคยไปเจอเพื่อนเก่าเลยเขาตั้งใจว่าจะลองติดต่อเพื่อนๆทุกคนมาเจอกันสักหน่อยพอโทรไปหาเพื่อนคนนึงเพื่อนคนนั้นก็บอกว่าอีกไม่กี่วันจะมีงานเลี้ยงรุ่นที่โรงเรียนมัธยมเก่าของเขาซึ่งตรงกับวันหยุดของทุกคนพอดีทำให้เพื่อนคนอื่นๆก็ได้เข้ามาเจอกันในงานนี้ด้วยคุณป๊อปเลยคิดว่าดีเลยจะได้เจอเพื่อนครบทุกคนพอถึงวันที่ต้องไปงานเลี้ยงปรากฏว่าคุณป๊อปติดงานด่วนกว่าจะไปถึงงานก็ประมาณ2ทุ่มเพื่อนผู้ชายคนอื่นๆก็ได้ดื่มเหล้าดื่มเบียร์กันก่อนหน้านี้แล้วได้ยินเสียงเพื่อนร้องเพลงกันเสียงดังบางคนก็เมาจนแทบจะไม่ได้สติกันแล้วคุณป๊อปก็เข้าไปนั่งร่วมวงกับเพื่อนของเขาด้วยบรรยากาศเริ่มสนุกสนานทั้งเมาเหล้าทั้งเมาบรรยากาศจนเวลาผ่านไปค่อนข้างดึกเพื่อนคนอื่นๆก็เริ่มทยอยกันกลับบ้านคุณป๊อปเองก็เริ่มเมาเขาเดินเข้าไปล้างหน้าล้างตาเดี๋ยวจะต้องขับรถไปที่โรงแรมอีกพอล้างหน้าล้างตาเสร็จระหว่างที่เดินออกมาจากห้องน้ำก็เห็นผู้ชายคนนึงนั่งหลับอยู่ที่โซฟาหน้าห้องน้ำคุณป๊อปพยายามจ้องมองว่าใครมานั่งหลับอะไรตรงนี้พอขยับเข้าไปใกล้ๆก็เห็นว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็คือสุภชัย
เพื่อนสมัยมัธยมของเขาซึ่งสุภชัยเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่ค่อนข้างเรียบร้อยพูดจาเพราะและเขาก็ดีกับเพื่อนทุกคนคุณป๊อปเห็นแบบนั้นเขาก็เลยบอกสุภชัยไปว่าสุภชัยกลับบ้านกันได้แล้วตอนนั้นสุภชัยก็ลืมตาขึ้นมาคุณป๊อปเลยถามว่านายได้รถมาหรือเปล่าสุภชัยก็ส่ายหัวคุณป๊อปดูสภาพสุภชัยตอนนี้เขาน่าจะเมาหนักมากคุณป๊อปเลยพูดขึ้นไปว่าเอางี้ไหมเดี๋ยวเราไปส่งนายที่บ้านให้สุภชัยก็ตอบตกลงคุณป๊อปเลยเดินนำหน้าสุภชัยไปที่ลานจอดรถระหว่างที่รถกำลังขับออกมาก็บังเอิญไปเจอกับเพื่อนอีกคนชื่อว่าตุ๊ดตู่กำลังยืนสูบบุหรี่อยู่ตุ๊ดตู่เป็นเพื่อนที่เป็นสาวสองซึ่งนิสัยตุ๊ดตู่จะตรงกันข้ามกับสุภชัยเขาจะค่อนข้างพูดมากและเป็นคนที่สนุกสนานเฮฮาคุณป๊อปเห็นแบบนั้นเลยเข้าไปทักทายเพื่อนอ้าวตุ๊ดตู่ยังไม่กลับเหรอจะกลับยังไงตุ๊ดตู่ก็บอกเขามาว่าเดี๋ยวขอติดรถไปลงในตัวเมืองด้วยแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวหารถนั่งไปต่อเองพอพูดจบตุ๊ดตู่ก็เปิดประตูหน้ารถเข้ามานั่งข้างๆคุณป๊อปทันทีตอนแรกคุณป๊อปก็คิดว่าอย่างน้อยก็ดีมีเพื่อนนั่งไปด้วยจะได้ช่วยบอกทางไปบ้านของสุภชัยเพราะเขาก็ไม่ได้อยู่ที่นี่มาหลายปีกลัวว่าจะจำเส้นทางไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นอย่างที่เขาคิดพอตุ๊ดตู่ขึ้นรถมาเขาก็หงายหน้าหลับไปตรงนั้นทันทีคุณป๊อปกลัวว่าจะหาทางกลับบ้านของสุภชัยไม่เจอเลยหันไปถามสุภชัยสุภชัยบ้านนายอยู่ไหนสุภชัยก็บอกว่าไปตามเส้นทางนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะบอกทางต่อเส้นทางที่สุภชัยบอกก็คือเส้นทางที่ออกนอกตัวเมืองไปอีกคุณป๊อปเลยตั้งใจจะขับรถไปส่งสุภชัยก่อนแล้วค่อยกลับมาส่งตุ๊ดตู่ในสมัยนั้นตามต่างจังหวัดรถยนต์จะค่อนข้างน้อยถนนก็ไม่ค่อยสว่างระหว่างที่ขับออกมาจากตัวเมืองขึ้นเรื่อยๆแสงไฟข้างถนนก็เริ่มลดน้อยลงจนเหลือแค่ไฟหน้ารถเขาอย่างเดียวบรรยากาศเริ่มเงียบและในตอนนี้ก็มีเพียงคุณป๊อปที่กำลังตั้งใจขับรถอยู่คนเดียวในขณะที่คนอื่นๆต่างก็หลับกันหมดแล้วแล้วรถก็เริ่มมีกลิ่นเหล้าของเพื่อนคนอื่นๆเป็นกลิ่นละมุดแล้วก็ผสมกับกลิ่นแป้งคุณป๊อปก็คิดในใจว่าคงเป็นของสุภชัยหรือไม่ก็ตุ๊ดตู่แต่กลิ่นมันคุ้นยังบอกไม่ถูกจนเขาขับมาถึงตรงจุดที่เป็นโค้งรถไฟระหว่างที่กำลังจะโค้งอยู่ๆสุภชัยก็พูดขึ้นมาว่าเลี้ยวซ้ายคุณป๊อปถึงกับรีบเบรกรถเพราะซอยที่เลี้ยวซ้ายเขาเลยมาแล้วตอนนั้นเขาเองก็ตกใจคิดว่าสุภชัยหลับไปแล้วทำไมอยู่ดีๆเพิ่งมาบอกแต่โชคดีที่ไม่มีรถตามหลังเข้ามาคุณป๊อปเปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็ถอยรถกลับมาที่ซอยพอมองเข้าไปข้างในก็เป็นซอยเล็กๆมืดๆดูไม่เหมือนทางเข้าหมู่บ้านแต่ถ้าสุภชัยบอกให้เลี้ยวเขาก็ต้องเลี้ยวเข้าไปพอเข้าไปได้สักพักทางก็เริ่มแคบขึ้นเรื่อยๆจากถนนคอนกรีตก็เริ่มเป็นถนนดินแดงด้านหน้าก็ไม่มีวี่แววว่าจะเจอบ้านคนสักหลังจนสักพักก็เจอรั้วใหญ่ๆรั้วหนึ่งขวางถนนอยู่ด้านหน้าที่หน้าประตูรั้วมีแม่กุญแจที่ไม่ได้ล็อกคล้องเอาไว้เขาคิดว่าน่าจะเป็นรั้วบ้านสุภชัยเลยจอดรถอยู่หน้ารั้วแล้วตอนนั้นตุ๊ดตู่เองก็ตื่นขึ้นมาคุณป๊อปหันไปบอกสุภชัยว่าถึงหน้าบ้านแล้วสุภชัยก็บอกว่าเปิดรั้วแล้วขับรถเข้าไปข้างในได้เลยคุณป๊อปเลยหันไปบอกตุ๊ดตู่ให้ลงไปเปิดประตูรั้วให้หน่อยพอตุ๊ดตู่ลงไปเปิดประตูรั้วเขาก็ยืนมองนั่นในบ้านตอนนั้นคุณป๊อปเองก็เริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วในตอนนั้นเองแทนที่ตุ๊ดตู่จะกลับขึ้นรถเขากลับวิ่งเข้าไปในรั้วคุณป๊อปคิดว่าตุ๊ดตู่คงน่าจะเคยมาบ้านสุภชัยหรือวิ่งนำเข้าไปเขาไม่ได้สนใจอะไรได้แต่ขับตามพอขับไปเรื่อยๆก็เห็นว่ารอบๆทางเข้าบ้านมีหญ้าขึ้นสูงเต็มไปหมดเขาเองก็คิดในใจว่าบ้านสุภชัยคงจะรวยมากถึงได้มีสนามหญ้าหน้าบ้านใหญ่ขนาดนี้พอเริ่มขับไปด้านหน้าก็เริ่มเห็นไฟอยู่ไกลๆคิดว่าน่าจะเป็นไฟบ้านตุ๊ดตู่ยังคงวิ่งนำไปข้างหน้าต่อจากตอนแรกที่เขาคิดว่าไม่ไกลมาก
แต่พอขับตามตุ๊ดตู่ไปเรื่อยๆก็เหมือนตุ๊ดตู่จะวิ่งไปอีกทางที่ไม่ใช่เส้นทางของบ้านหลังนั้นเพราะยิ่งขับตามตุ๊ดตู่ไฟบ้านหลังนั้นก็ยิ่งไกลออกไปคุณป๊อปเริ่มคิดว่ามันไม่ใช่แล้วและตุ๊ดตู่ที่วิ่งอยู่ข้างหน้าเองก็เริ่มหอบคุณป๊อปเลยหันไปถามสุภชัยว่าจะถึงบ้านนายแล้วยังแต่สุภชัยกลับพูดมาว่าไม่เชื่อว่าเป็นบ้านกูเหรอถ้าไม่เชื่อมึงก็ขับต่อไปสิเขาพูดพร้อมกับหัวเราะในลำคอคุณป๊อปถึงกับงงทั้งเรื่องที่สุภชัยพูดแล้วก็การพูดจาของเขาเพราะตั้งแต่รู้จักกับสุภชัยมาเขาไม่เคยพูดกูพูดมึงเลยสักครั้งคุณป๊อปเริ่มขับรถช้าๆแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเจอบ้านคนเขาเลยหันไปถามสุภชัยอีกครั้งเฮ้ยสุภชัยตกลงบ้านนายอยู่อีกไกลไหมแล้วสุภชัยก็พูดเหมือนเดิมไม่เชื่อมึงก็ขับไปแล้วเขาก็หัวเราะในลำคอตอนนี้ตุ๊ดตู่เหมือนจะวิ่งต่อไม่ไหวแล้วเขายืนหอบอยู่ข้างหน้าคุณป๊อปเองก็เริ่มจะโมโหเมาก็เมาง่วงก็ง่วงพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นไปทำงานเช้าอีกอยากจะรีบกลับเข้าไปนอนพักเขาเลยตะคอกใส่สุภชัยไปว่าตกลงบ้านมึงอยู่ไหนสุภชัยแล้วสุภชัยก็หัวเราะแต่เสียงหัวเราะครั้งนี้ฟังดูหลอนๆแปลกๆเขาหัวเราะพร้อมกับพูดว่ามึงมีเชื่อใช่ไหมงั้นมึงก็ดูเองคุณป๊อปเลยเปิดไฟสูงหน้ารถสิ่งที่เขาเห็นคือรอบๆมีเนินดินเล็กๆอยู่เต็มพื้นและด้านหน้าเนินดินก็มีป้ายไม้ปักเขียนวันที่อยู่เต็มไปหมดและในตอนนั้นเองตุ๊ดตู่ก็คุกเข่าแล้วก็ยกมือไหว้อะไรบางอย่างหน้าคุณป๊อปคิดในใจว่าสุภชัยมันเล่นแรงเกินไปแล้วถึงกับหลอกให้เขาขับเข้ามาในหลุมฝังศพคนไม่มีญาติเขาโกรธมากได้ตะโกนบอกให้ตุ๊ดตู่ขึ้นรถแล้วเขาก็วนรถกลับไปทางเดิมพอมาถึงหน้าประตูรั้วเขาก็หันไปบอกตุ๊ดตู่เลยว่าเฮ้ยตุ๊ดตู่ลงไปปิดประตูรั้วให้หน่อยแต่ตอนนั้นเองสุภชัยที่นั่งอยู่ข้างหลังก็พูดขึ้นมาว่าไม่ต้องเดี๋ยวกูลงที่นี่แล้วกันแล้วเดี๋ยวประตูรั้วกูปิดให้เองด้วยความโมโหที่โดนเพื่อนหลอกให้เข้ามาที่นี่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรปล่อยให้สุภชัยลงข้างทางแล้วก็ขับรถออกมาทันทีคุณป๊อปคิดว่าข้างๆคงจะมีเส้นทางลัดที่จะเข้าไปบ้านสุภชัยได้เลยไม่ได้คิดอะไรหลังจากนั้นเขาก็ขับไปส่งตุ๊ดตู่ที่ตัวเมืองแล้วเขาก็ขับกลับมาที่โรงแรมพอเช้ามาประมาณ 7:00 นกว่านาฬิกาปลุกก็ดังขึ้นด้วยความที่เขาเองยังคงมีอาการแฮงจากเมื่อคืนจากตอนแรกตั้งใจจะเข้าไปทำงานช่วงเช้าแต่สภาพเขาตอนนี้ก็คงจะไม่ไหวเลยตั้งใจจะนอนต่อแล้วก็จะไปเข้าอีกทีช่วงบ่ายพอเขาปิดนาฬิกาปลุกแล้วก็เข้านอนต่อไปได้ไม่นานอยู่ๆก็มีเสียงใครบางคนดังขึ้นมาข้างๆเขาเฮ้ยตื่นตื่นไปทำงานได้แล้วแล้วก็เป็นเสียงหัวเราะในลำคอคุณป๊อปพยายามนอนต่อไม่สนใจเสียงนั้นแต่เสียงก็ยังคงดังปลุกอยู่และตอนนั้นเองก็เริ่มมีกลิ่นละมุดพร้อมกับกลิ่นแป้งปะปนมากับเสียงคุณป๊อปคิดในใจว่าคงจะเป็นตุ๊ดตู่กับสุภชัยแน่ๆเมื่อคืนเขาคงจะเมาหนักมากแล้วก็พาสองคนนี้เข้ามานอนซึ่งสภาพตอนนั้นคุณป๊อปเองก็ยังคงเมาค้างไม่หายลืมไปว่าพวกเขาได้ไปส่งเพื่อนมาแล้วเมื่อคืนเขาหลับตานอนแล้วก็พูดกับเพื่อนไปว่าพวกนายออกไปก่อนเลยเราไม่ไหววะเมื่อคืนเมามากเดี๋ยวบ่ายค่อยไปเคลียร์งานแล้วกันขอนอนก่อนนะพอคุณป๊อปพูดจบเขาก็พยายามนอนต่อแต่ไม่นานจากเสียงปลุกก็กลายเป็นเสียงดุพูดอยู่ในห้องวันนี้วันเกิดมึงนะตื่นแล้วอย่าลืมไปทำบุญให้กูด้วยลูกมึงรออยู่พอได้ยินแบบนั้นเขาก็ถึงกับสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงที่ได้ยินมันค่อนข้างดังมากแต่พอคุณป๊อปลืมตามองรอบๆปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ในห้องแล้วเสียงเมื่อกี้มันคืออะไรรู้ได้ยังไงว่าวันนี้เป็นวันเกิดเขาเขาคิดในใจว่าสงสัยจะเมาหนักมากจริงๆแล้วเมื่อคืนน่าจะโกรธมากเลยเก็บเรื่องของสุภชัยเข้ามาฝันเป็นเรื่องเป็นราวเขาพยายามฝืนตัวเองเดินไปเข้าห้องน้ำคิดว่าวันนี้น่าจะทำงานต่อไม่ไหว
ตั้งใจจะนั่งรถกลับไปบ้านเพื่อจะไปฉลองวันเกิดกับครอบครัวดีกว่าด้วยความที่วันนั้นก็ตรงกับวันศุกร์งานก็ไม่แน่จะเยอะแต่พอทำธุระส่วนตัวเสร็จเขาก็ขึ้นรถทัวร์กับกรุงเทพประมาณ 9:30 นในสมัยนั้นมือถือจะยังไม่ค่อยใช้กันมีเพียงแพดลิงก์ที่เอาไว้ส่งข้อความไปมาหากันได้พอถึงบนรถคุณป๊อปก็นั่งหลับไปเลยตั้งใจจะตื่นมาอีกทีตอนถึงกรุงเทพแล้วแต่ยังไม่ทันจะหลับก็มีเสียงเตือนจากแพดลิงก์ดังขึ้นหลายครั้งพอหยิบขึ้นมาก็เห็นเป็นข้อความ10กว่าข้อความด้วยความที่เขาเองก็ไม่ไหวและตัดสินใจปิดเสียงเพื่อที่จะเข้านอนก่อนแต่แพดลิงก์ก็ยังคงสั่นไม่หยุดคุณป๊อปเลยต้องเปิดขึ้นมาดูข้อความแรกที่เขาเห็นคือมีน้องที่ทำงานส่งข้อความมาหาเขาว่าพี่อยู่ไหนน้องที่สาขาเป็นห่วงตอนนั้นเขาก็เริ่มตกใจว่ามีอะไรข้อความที่สองเป็นข้อความของสำนักงานใหญ่พิมพ์มาว่าอยู่ไหนโทรกลับมาที่สำนักงานใหญ่ด่วนข้อความที่สามก็เป็นข้อความของพี่ที่สาขาพิมพ์มาบอกว่าโทรกลับมาหาพี่ด้วยตอนนี้อยู่ไหนเป็นข้อความลักษณะนี้ทุกข้อความเขาเริ่มคิดในใจว่าที่สาขาต้องมีงานอะไรแน่ๆเพราะถ้ามีอะไรผิดพลาดในวันที่เขาไม่อยู่เขาต้องงานเข้าแน่เลยเพราะวันนี้เขาก็ไม่ได้เข้าคุณป๊อปพยายามหาเรื่องแก้ตัวว่าจะบอกทางสำนักงานใหญ่ยังไงดีว่าวันนี้เขาไม่ได้เข้าทำงานพอรถขับมาถึงกลางทางรถก็จะจอดให้คนอื่นๆทำธุระส่วนตัวระหว่างนั้นก็มีเด็กรถคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาเปิดทีวีในรถแล้วก็เปิดไปในช่องข่าวช่องหนึ่งปรากฏว่ามีข่าวด่วนออกมาว่าโรงแรมที่คุณป๊อปเพิ่งไปพักเกิดถล่มตอน 10:20 นซึ่งเป็นเวลาหลังจากที่เขาออกมาจากโรงแรมไม่ถึงชั่วโมงเขาตกใจมากพอถ้าเขายังนอนอยู่ในโรงแรมคงเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตแน่ๆซึ่งข่าวนี้ก็ถือเป็นข่าวใหญ่และรุนแรงที่สุดในจังหวัดช่วงนั้นคุณป๊อปเห็นแบบนั้นก็ไม่รู้จะติดต่อคนอื่นๆยังไงพอนั่งรถไปจนถึงกรุงเทพก็ได้โทรไปหาทุกคนว่าเขาปลอดภัยดีแล้วหลังจากวันนั้นเขาก็กลับเข้ามาทำงานที่สาขาต่างจังหวัดอีก3เดือนจนได้ผู้จัดการสาขาคนใหม่เข้ามาทำงานคุณป๊อปก็ได้ย้ายกลับมาทำงานที่กรุงเทพคืนถัดจากนั้น1ปีคุณป๊อปก็ได้กลับมาที่ต่างจังหวัดอีกครั้งเพื่อจะไปงานเลี้ยงรุ่นอีกปีแต่รอบนี้เขาเคลียร์งานทุกอย่างจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปถึงตั้งแต่ช่วงเย็นเพื่อนคนอื่นๆก็เริ่มทยอยมากันเรื่อยๆแต่ยังไม่เห็นว่าสุภชัยจะเข้ามาระหว่างที่นั่งคุยกันอยู่คุณป๊อปเลยนึกขึ้นได้ว่าเดี๋ยวจะนินทาสุภชัยซะหน่อยเขาหันไปบอกเพื่อนคนอื่นๆว่าเฮ้ยเรามีเรื่องตลกจะเล่าให้ฟังเมื่อปีที่แล้วสุภชัยมันบอกให้เราไปส่งที่บ้านแล้วมันแกล้งให้เราไปส่งที่ป่าช้าถ้าปีนี้เห็นว่าสุภชัยมันเมาก็ไม่ต้องมีใครไปส่งมันนะพอเขาเล่าจบแทนที่เพื่อนคนอื่นๆจะขำกับมุกของเขาทุกคนกลับเงียบแล้วก็บอกเขาไปว่าปีที่แล้วสุภชัยมันจะมางานเลี้ยงรุ่นเราได้ยังไงเพราะสุภชัยมันตายก่อนวันเลี้ยงรุ่นไปทั้ง5เดือนแล้วเนี่ยพวกเราก็ยังไปงานศพของสุภชัยกันอยู่เลยเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มเล่าว่าสุภชัยทำงานเกี่ยวกับสินเชื่อในวันนั้นสุภชัยไปทำงานและลูกค้าก็ชวนไปเลี้ยงเหล้าต่อแต่น่าจะเมามากจนประคองสติไม่อยู่สุภชัยแหกโค้งเข้าไปในซอยหน้าป่าช้าแล้วคอก็หักตายตรงนั้นเลยคุณป๊อปถึงกับเงียบไปแต่เขาก็บอกคนอื่นๆไปว่าเรามีพยานนะซึ่งก็คือตุ๊ตู่เขาหันไปหาตุ๊ตู่ทันทีตุ๊ตู่วันนั้นนายก็ไปกับเราใช่ไหมวันนั้นก็ไปส่งสุภชัยกับเราแต่ตุ๊ตู่กลับหันมาทำหน้างงๆแล้วก็บอกว่ากูไปกับมึงเหรอกูกลับบ้านเองนะกูไม่ได้ไปกับมึงคุณป๊อปได้ยินแบบนั้นเขาถึงกับสับสนไปหมดเขาย้อนกลับมาคิดถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เขาเจอเมื่อปีที่แล้วว่าคนที่เขาเจอนอนเมาอยู่บนรถทัวร์แล้วก็มาแย่งที่นั่งเขาคือใครคนที่เขาเจอนอนเมาหน้าห้องน้ำแล้วให้เขาไปส่งที่ป่าช้าคือใคร
แล้วคนที่มาปลุกเขาคือใครถ้าตุ๊ตู่ไม่นั่งรถไปกับเขาแล้วใครอีกคนที่ไปด้วยพอคิดไปคิดมาจากกลิ่นที่เขารู้สึกได้ทั้ง3เหตุการณ์เป็นกลิ่นคนเมาแบบเดียวกันแน่ๆหรือว่าวิญญาณจะมาช่วยให้เขารอดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเขาก็ยังหาคำตอบไม่ได้จนถึงทุกวันนี้และนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่คุณป๊อปได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ